สวัสดีค่ะสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขมีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเองนั่นคือความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครยิ่งถ้าเรารู้จักที่จะหวงแหนและเก็บรักษาไว้ก็ยิ่งทำให้ชาติพันธุ์นั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ทั่วถิ่นแดนไทยจะพาไปเรียนรู้กับอีกหนึ่งชาติพันธุ์กับวิถีชีวิตชาวไทยยวนบ้านต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีใช้เส้นทางพหลโยธินก่อนถึงจังหวัดสระบุรีใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเสาไห้ขับตรงไป4กิโลเมตรเลี้ยวขวาอีกประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงบ้านต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีแล้วค่ะถ้าพูดถึงความงดงามของวิถีชีวิตของคนไทยนะคะเมื่อก็เชื่อว่าทุกๆที่นะคะก็จะมีการอนุรักษ์เอาไว้ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ที่รู้จักกันมากเลยคืออำเภอเสาไห้นะคะโดยเฉพาะที่บ้านต้นตาลนี้ก็จะเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งค่ะที่ยังคงความแข็งแรงของการสืบสานประเพณีรวมไปถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวไทยยวนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะการฟ้อนรำแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการแต่งกายด้วยเรายังเห็นการแต่งกายแบบชาวไทยยวนที่นี่อยู่มากทีเดียวค่ะคนไทยยวนยอยักษ์วอแหวนเนาะดูไทยยวนก็คือไทยล้านนายวนก็โยนกแหละครับสมัยพระพุทธเจ้าฟาจลาโลกนะสร้างเทพเสร็จแล้วก็เปิ้นก็เกิดว่าเอ๊ะมันยังมีอีกเมืองนี่ที่เมืองเชียงแสนที่ว่าพม่ายังครอบครองมาอยู่เพื่อไปเอาเมืองเชียงแสนนี่คืนมาให้ได้หลังจากนั้นก็อพยพคนประมาณ 23,000 คนเอาไปไว้เชียงใหม่เอาไปไว้ลำปางลำพูนเมืองแป้เมืองน่านพอมาถึงสรีนี่ก็เห็นเป็นที่ตั้งมันเหมาะอยู่กับแม่น้ำแม่น้ำป่าสักก็เลยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตเดิมของคนเหนือที่อยู่แม่น้ำปิงวังยมน่านยนมีทุกอำเภอแต่ว่ามันนักอยู่ที่อำเภอเสาไห้ต้นตาลมันเป็นเพียงตำบลหนึ่งของเสาไห้เสาไห้12ตำบลเนี่ยเป็นคนยวนแห่เก้าตำบลหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนนะคะที่นี่ก็เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้นะที่จะสามารถสืบสานประเพณีความเป็นอยู่ของชาวไทยยวนเอาไว้ในอย่างครบถ้วนจริงๆก็ได้เห็นถึงความสวยงามของที่นี่นะคะมีทั้งข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆของคนที่เขาประกอบอาชีพของชาวไทยยวนหรือแม้กระทั่งรูปทรงบ้านเองก็ตามและที่สำคัญสามารถเข้าชมได้ฟรีนะคะซึ่งเมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ทรงชัยท่านเองตั้งใจที่จะให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่จะอนุรักษ์ความเป็นอยู่หรือว่าศิลปะให้อยู่คู่กับลูกๆหลานๆโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปะการแสดงเพื่อต้องการให้เขาฝึกฝนแล้วก็มีเหมือนกับรักวัฒนธรรมไทยแล้วก็เขามีการกล้าแสดงออกมากขึ้นมาทุกวันเสาร์ค่ะสอนให้แบบมีความอดทนขยันซื่อสัตย์เราสอนเรื่องการต่อสู้เราสอนเรื่องศิลปะการใช้อาวุธไทยแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของระเบียบวินัยการเอื้อเฟื้อถามเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยก็จะมีการเรียนที่ดีขึ้นเพราะว่าเด็กเขามาเรียนเขาจะมีสมาธิตอนเรียกมาเรียนก็รู้สึกสนุกสนานดีชอบเล่นกองสะบัดชัยที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยก็ต้องเรียกว่าเป็นน้องๆที่เขาจะใช้เวลาว่างในวันหยุดนะมาเรียนศิลปะตอนแรกๆนี่มาที่นี่เนี่ยเขาสอนอะไรเราก่อนสอนตีกลองออกตีกลองก่อนแล้วค่อยจะเริ่มไปรำดาบเริ่มตั้งแต่แรกๆนี่คืออายุเท่าไหร่8ขวบ
อุ้ย8 ขวบเรามาเริ่มเรียนกลองแล้วเหรอทำไมถึงชอบกลองตีสนุกดีตีสนุกดีเราตีกลองอะไรสวัสดีแล้วมีกลองอะไรอีกกลองแมงแรงด้านหลังนี่คือกลองบูชาแล้วก็กลองแสงอยู่ริมน้ำแบบนี้นี่มีแบบว่ายน้ำพายเรือมีไหมคะมีเขามีเหมือนกันแสดงว่าที่นี่ก็คือเหมือนสอนให้รู้จักวิถีชีวิตนะคะของชาวไทยยวนแบบโบราณจริงๆเพราะว่าน้องๆก็ต้องถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่เขาจะอนุรักษ์แล้วก็เก็บเกี่ยวความสวยงามของศิลปะของประเพณีแบบนี้ไว้ตลอดตอนที่เมื่อเห็นน้องๆตีกลองมั่งรำมั่งสิ่งหนึ่งคือเราเห็นแววตาเขาเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเก็บรักษาไว้ให้เขาและณวันนี้เขาก็อยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะอนุรักษ์ต่อไปความภาคภูมิใจก็ดีใจอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวมันช่วยกันทำชาวบ้านทุ่งสงองค์เขาเจ้ามันก็ช่วยกันยวนมันจะมีแค่ที่สองให้อำเภออื่นเขาก็มีเพียงแต่ว่าผู้ที่สนใจเนี่ยยังไม่ได้ไปพบไปเห็นเราก็พยายามดีฮื้อทุกพื้นที่เนี่ยได้สำนึกฮื้อฮู้จักตัวตนว่าเขามีรากเหง้าบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนถ้าเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นมรดกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถจะอวดเขาได้ว่าเขาก็มีสิ่งดีๆมาต่างจากกลุ่มอื่นอาหารไทยยวนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ได้รับการฟื้นฟูนะคะหลังจากเกือบจะสูญหายไปนะแต่ว่าได้รับการฟื้นฟูมาตอนนี้ก็ราว20ปีแล้วนะคะนั่นคือผัดหมี่ไทยยวนนี่คือน้ำซอสค่ะน้ำผัดน้ำผัดหน้าตาเหมือนน้ำพริกเผาแต่จริงๆไม่ใช่น้ำพริกเผาใช่ครับมีอันส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่แมวหอมกระเทียมพริกแห้งเม็ดใหญ่มะเขือเทศมะเขือเทศเอาลูกสุกๆนะแดงๆแล้วเวลาพริกกันเราจะปั่นไม่เละมากมันก็จะมีใบพริกให้มันเป็นสีสันเกาะอยู่ตามหมี่เห็นอย่างเงี้ยพริกเยอะมากแต่จริงๆเราไม่เผ็ดเลยรสชาติส่วนใหญ่จะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มหวานเอาครบทุกรสเลยเมื่อก่อนก็ใช้เป็นแบบนี้มั้ยคะสมัยก่อนมันจะจืดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้จะมาปรุงให้มันเข้มข้นอันนี้คือเข้าสู่ขั้นตอนของการผัดแล้วใช่มั้ยคะอย่างเส้นหมี่แบบเนี้ยค่ะมีแบบเฉพาะไหมว่าต้องเป็นเส้นเหนียวบางยี่ห้อมันก็เส้นมันจะเล็กอ่ะพอเรามาผัดแล้วมันจะเละคือถ้าจะเอาให้อร่อยก็ต้องเป็นเหนียวๆนุ่มๆหน่อยนี่อันนี้ก็ผัดให้เข้ากันถ้าใครมาที่บ้านต้นตาลนี้จะหาทานผัดหมี่ยวนก็ได้ต้องเป็นวันอาทิตย์ที่ตลาดน้ำต้นตาลถ้าเป็นวันธรรมดาก็ศูนย์โอท็อปมีแบบถ้าบางคนอยากให้เผ็ดกว่านี้ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงแล้วทานอย่างนี้ได้เลยค่ะสมัยคนรุ่นก่อนๆก็ออกรบทับจับศึกเขาก็ผัดนี่ห่อใบตองคลุกไปกินต้นตำรับมานี่ก็200กว่าปีแล้วสูตรนี้เมื่อก่อนคนยวนเขาเรียกหมี่แจ๊ะค่ะมีแจ๊ะค่ะมีแจ๊ะมีแจ๊ะแจ๊ะมันแฉะ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 ก็มาจากคำว่าแฉะนี่แหละนะคะไปซื้อหมี่แจ๊ะมากินดิไปซื้อหมี่แจ๊ะมากินเนี่ยก็ภาษาของคนไทยยวนก็จะกึ่งๆเหนือหน่อยนะเหนือเหนือแต่แปลว่าเหนือแข็งแล้วไงจากน้ำเยอะๆใสๆนี่ให้คลุกเคล้าเข้ากันนานแค่ไหนอะคะนิ่มเลยเราก็ดูเส้นนิ่มไข่นี่จะเป็นสีสันต้นหอมนี่จะแก้มเพราะไข่ไม่มีรสชาติอะไรแต่เราโรยหน้าให้ดูสวยงามจริงๆหมี่แจ๊เนี่ยเป็นอาหารที่หลายๆคนบอกว่ามาที่นี่ก็อยากจะมาทานอยากจะมาชิมเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นอาหารที่อยู่ในขันโตกเวลามีงานมงคลต่างๆก็จะได้ทานกันแต่เดี๋ยวนี้หาทานได้ง่ายๆแล้วก็มาทานที่นี่อร่อยมากจริงค่ะมาที่บ้านต้นตาลนะคะนอกจากจะได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยยวนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจมากคือขนมค่ะที่นี่จะมีขนมที่ชื่อว่าขนมกงนี่แหละค่ะเป็นขนมโบราณของชาวไทยยวนกันทำมานานหรือยังคะสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วนี่คือแบบตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเลยปะคะคนยวนก็ขนมกงถ้าเป็นคนยวนจะบอกว่าขนมกงถ้าเป็นคนไทยก็ขนมกงเขาก็เอามาทำทานกันในบ้านหรือว่ามีงานสำคัญสำคัญงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญมงคลต่างๆค่ะวัตถุดิบนี้เขาทำมาจากอะไรบ้างคะถั่วเขียวมะพร้าวน้ำตาลแป้งถั่วเขียวนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปโม้
เอามากวนพอได้ที่แล้วก็ใส่ถั่วเขียวลงไปกวนจนเหนียวแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ถุงเดี๋ยวเมื่อลองได้ไหมคุณป้าลองเลยค่ะอันนี้ก็คือเส้นๆที่คุณป้าทำให้แล้วเราทำให้เป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ออกเอาเสร็จตรงนี้วางไว้เป็นกากบาทนี่มันไม่กลมอ่ะคุณป้าแต่ว่าพอไหวไหมคะได้ค่ะสังเกตค่ะเวลาพูดคุยกับป้าเสวียงก็จะมีสำเนียงเป็นไทยยวนไทยยวนนี่เหมือนเหนือเลยไหมคะคนเหนือแล้วค่ะปู่ย่าตายายก็อพยพมาจากเชียงแสนปั้นไปหลายวงแล้วค่ะแต่ว่าเท่ากันมั่งเล็กมั่งใหญ่มั่งแต่ว่านี่เลยปกติแล้วป้าบอกว่าจะขายชิ้นละ5บาท5บาทแต่ชิ้นนี้สำหรับมวดพิเศษมากเพราะว่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชิ้นนี้ขาย10บาทแล้วกันตลาดบ้านต้นตาลนะคะที่นี่เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยยวนรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซึ่งจะเริ่มเตรียมของขายเนี่ยเช้ามืดเลยค่ะเราก็จะได้เห็นละคุณยายคุณป้าหอบผลไม้ลากไม้นี่เอามาวางขายข้าวโพดปิ้งข้าวโพดปิ้งหนูเห็นคุณยายปิ้งตั้งเตรียมตั้งแต่เช้าตู่เลยใช่ไหมใช่คุณยายขายฝักเท่าไหร่อะคะฝักละ10ฝักละ10บาทเท่านั้นเอา2ฝักยายมาอยู่ตรงนี้ขายตั้ง60ปีอะฮะคุณยายขายตั้ง60ปีแล้วอันนี้เป็นสูตรโบราณคือไม่มีสารอะไรที่อย่างแป้งกะทิมะพร้าวก็ขูดเองมะพร้าวมือด้วยอ๋อนี่คือฝักข้าวลูกฝักข้าวเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคะคุณยายต้มแกงลูกเท่าไหร่คะลูกละ15บาทลูกละ15บาทข้าวต้มคลุกมะพร้าวข้าวเปียงข้าวเปียงคืออันไหนคะคืออันนี้ค่ะอันนี้ข้าวต้มแล้วเอาไปคลุกกับมะพร้าวมันก็จะเป็นสีขาวๆ ก็เลยอ๋อ ก็เลยเป็นข้าวต้มหัวงอก ได้เข้าไปที่ตลาดน้ำบ้านต้นตาลนะหรือว่าตลาดต้าน้ำต้นตาลตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นตลาดน้ำปกตินะพอเข้าไปแล้วได้เห็นถึงความเป็นภาคเหนือมากต้าน้ำก็แปลว่าท่าน้ำครับทีนี้ผมถือว่าตลาดที่อยู่หิมน้ำนี่ก็ถือว่าตลาดต้าน้ำไม่ใช่ตลาดน้ำเหมือนทั่วๆไปจุดขายทีเนี้ยใจวัฒนธรรมภาษาพูดการแต่งกายอาหารการกินครับและประเพณีวัฒนธรรมอาหารจะเป็นคนของคนเมืองแม่ก้าแม่ขาก็ต้องนุ่งผ้าสิ้นไผ่ม้าเที่ยวม้าแอลแล้วก็อยากม้าแอลอยู่ตลอดที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารพื้นเมืองอาหารไทยยวนขนมแล้วก็เราก็จะเห็นผู้คนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะใส่ชุดแบบเนี้ยชุดเมืองแบบนี้มันก็เลยแอบไปขอเขาใส่มานะจะได้กลมกลืนอยู่กับชาวไทยยวนกันทีนี้ขนมเยอะมากนะคะนี่ที่เราเคยเห็นกันแต่อย่างเงี้ยขนมเพอร์เรอร์คือมันแบบเบอร์เลอร์อย่างเงี้ยเหรอสมัยก่อนมีกระทะแบบเนี้ยค่ะแก้กระทะใหญ่ๆมีคนโบราณทำเพื่อลูกเพื่อหลานกินอันนี้เขาบอกขนมไข่ปลาป้าบอกปลาสลิดใหญ่ดีนี่ไอติมกะล้องกะล้องนี่คืออะไรคะกะลามะพร้าวอ๋อกะล้องคือกะลามะพร้าวคือภาษายวนก็คือเอาไอศกรีมมาไว้ในนี้นะก็ทานกันแบบว่าเป็นแบบโบราณโบราณหน่อยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นะคะได้ทำขนมกงหน้าตาเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าพอถึงที่ร้านแล้วเนี่ยก็ต้องเอาขนมกงมาชุบแป้งตรงนี้แล้วก็มาทอดต้องฟูเยอะๆกรอบนอกนุ่มในใส่อะไรใช่ไหมคะใส่แป้งเยอะๆจะได้ฟูๆขนมกงนะคะที่นี่ขึ้นชื่อจริงๆแล้วเมื่อก็เชื่อเลยค่ะพอเห็นกับตาแล้วรู้เลยว่าทุกคนมาที่นี่ต้องมาถามหาขนมกงคือหันไปทอดหันไปคลุกแป้งกับคุณยายหันกลับมาขายหมดแล้ว
ตำมะหนุนแกงแคบหมูแกงแคบหมูแกงกบลูกกล้วยอร่อยมากๆถ้าภาษาไทยยวนบอกว่าอะไรลำแต้แต้ลำแต้แต้ลำแต้แต้ผู้ภาษาไทยยวนผู้ภาษาไทยยวนที่ถ้าเป็นภาคเหนือจะเป็นอู้แต่ถ้าเป็นไทยยวนจะบอกว่าฟู่อันนี้คือเห็ดกระบอกเห็ดกระบอกเจ้าเห็ดกระบอกอะคะมันเหมือนเป็นห่อหมกของโบราณดั้งเดิมนะเจ้าเป็นของมาจากไม้นี่เราจะตัดมาจากในสวนผัดหมี่ไทยยวนหรือว่าหมี่แจ้นี่เองเราไปเห็นกรรมวิธีในการทำแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดเป็นยังไงคะขายดีไหมคะวันนี้ขายดีขายดีเลยส่วนใหญ่นี่ก็จะมีแบบอันนี้ทานได้เลยอันนี้กลับบ้านอันนี้ก็เป็นอันนี้มีกรอบค่ะก็เป็นของฝากมีกรอบนี่ใครมาที่นี่อยากมีหมี่แจ๊ะกลับบ้านนี่ก็เลยเป็นของฝากนะคะนอกจากขนมหรือว่าอาหารแล้วนะคะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นนี่แหละค่ะพวกลายพาดนี่คือยกมุกค่ะอันนี้แปรเผาย่ามภาษาถ้าเป็นไทยยวนเขาจะเรียกว่าอะไรคะถงย่ามค่ะถงย่ามถงย่ามน่ารักเลยก็ใช้งานได้จริงๆด้วยมีผักขมบ้างมีกระถินสะเดาบ้างนะแล้วก็ขายถูกมากกำละ5บาทกำละ5บาทเองค่ะในเรื่องของศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของที่นี่นะคะน้องๆลูกๆหลานๆของชาวไทยยวนเนี่ยเขาก็ได้ฝึกฝนได้เรียนรู้นะคะศิลปะการแสดงอย่างมีการฟ้อนสาวไหมซึ่งเมื่อดูแล้วยากมากนะเพราะว่านอกจากจะต้องอ่อนช้อยแล้วทุกอย่างต้องเกิดขึ้นเพราะใจรักค่ะไม่ใช่ว่าน้องๆเขารักแล้วก็หวงแหนศิลปะการแสดงของตัวเองเอาไว้เขาก็เลยถ่ายออกมาได้ดีมากพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้เห็นการแสดงของพวกเขาค่ะที่ตลาดน้ำนี้นะคะเหมาะกับการเดินเล่นนะคะซื้อข้าวซื้อของถ้าเกิดว่ามากันทั้งครอบครัวหรือว่าน้องๆหนูๆได้มาก็จะมีความสุขมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเองก็ตามหรือแม้กระทั่งได้มาพูดคุยกับคุณป้าคุณตาคุณยายที่นี่เขาก็มีความน่ารักนะคะถ้ามีเวลานะคะก็อยากจะให้ลองนั่งล่องเรือนะคะริมแม่น้ำป่าสักนี้มีทั้งบรรยากาศความสวยงามแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่แถวนี้จริงๆค่ะใกล้ๆกับตลาดบ้านต้นตาลนะคะก็จะมีกลุ่มของแม่ๆค่ะเขาจะมาทอผ้ากันเราจะเห็นหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ที่นี่เป็นแม่ค้ามั่งหรือว่าเป็นลูกหลานๆเนี่ยเขาใส่ผ้าสิ้นกันส่วนใหญ่ทุกคนจะมารวมกันที่นี่กี่คนนะคะที่มาทอเนี่ยตอนนี้มี20คน20คนนี่คือเริ่มรวมกลุ่มกันพ.ศ. 2525ทุกคนก็จะทอผ้าเป็นอยู่แล้วบรรพบุรุษทอมาลูกหลานจะสืบต่ออนุรักษ์ไว้เป็นวัฒนธรรมของที่นี่ของสระบุรีส่วนใหญ่แล้วเขาจะทอกันเริ่มจากอะไรก่อนนะคะทอผ้ากม้าก่อนแล้วอย่างที่หนูเห็นเป็นแบบอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นลายขวางอย่างนี้ล่ะผ้าสิ้นผ้าสิ้นอันนี้ก็คือทอเป็นแบบเป็นลายขวางนี่คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยยวนไทยยวนนุ่งลายขวางทอยากไหมคะเริ่มแรกหัดใหม่ๆก็ยากที่เขามีลายเป็นเหมือนดอกไม้ลายดอกพิกุลยกมุกแล้วก็ลายลูกแก้วสีตะกอแล้วอย่างนี้เด็กๆเขามาเรียนทอผ้าไหมคะก็มีมาแต่วิชาเรียนมันจะมีวิชาที่เรียนทอผ้าด้วยที่นี่ใช่ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับแม่ๆแล้วก็คุณป้าคุณยายก็บอกว่าพื้นนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานมากเอาแค่ว่าลายปกติเป็นลายเปลือกไม้เป็นลายธรรมดาพื้นบ้านเลยเนี่ย
ช้เวลาประมาณวันหนึ่งได้2เมตรแต่ถ้าเกิดเป็นลายแบบยกมุกเป็นลายดอกพิกุลที่มีสีสันหรือว่ามีความสวยงามเพิ่มขึ้นบางทีใช้เวลาถึง3วันด้วยกันเห็นคุณยายนั่งทออย่างนี้ดูแบบมีความสุขเลยเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยแล้วก็หยุดเหนื่อยก็พักแต่อย่างนี้ว่าคนทนทอก็จะมีความสุขแล้วเวลาที่มีคนเขาได้ใส่ผ้าให้เราทอก็แวะเวียนมาพูดคุยกันคุณยายคุณแม่พร้อมที่จะให้ความรู้ทุกคนที่มาที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาเลือกซื้อเลือกหาเนี่ยลองมาดูที่นี่ได้เส้นด้ายแต่ละเส้นมีความหมายมากวันนี้เมื่อได้มาเห็นความเหน็ดเหนื่อยเราเห็นความพยายามที่คุณแม่คุณยายเขาพยายามที่จะทอผ้านี่แหละค่ะนี่เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรที่จะอนุรักษ์แล้วก็มองเห็นความสวยงามแล้วก็ภายใต้ความสวยงามของผ้าทอนั้นมันคือความภูมิใจของคนที่นี่ค่ะการที่ได้มีโอกาสมาที่ตลาดน้ำบ้านต้นตาลนี้นะคะสำหรับตัวมุ้ยเองเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะเราได้พูดคุยกับคุณตาคุณยายได้เห็นถึงรอยยิ้มของเขาได้เห็นความมีน้ำใจแล้วก็ได้รู้เลยค่ะว่าความเป็นอยู่แบบเนี้ยมันทำให้เราสบายใจมันทำให้เรามีความสุขโดยไม่รู้ตัวค่ะมุ้ยก็เลยไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมหมู่บ้านนี้นะคะได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award ปี2550นะคะก็เพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งดีๆอยู่นี่เองค่ะที่มีคุณค่าจริงๆค่ะกับหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยยวนบ้านต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีมาที่นี่นะคะได้เห็นถึงการเก็บการอนุรักษ์แล้วก็การรักษารู้สึกดีและภูมิใจกับทุกอย่างที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะพอรู้แล้วแต่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นได้จริงๆมาแค่ครั้งเดียวก็รู้สึกประทับใจแล้วก็หลงรักหมู่บ้านนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะวันนี้หลงรักประเทศไทยของเราบ้างแล้วหรือยังสวัสดีค่ะ